สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิมาต้มแซ่บปันบุงเด้อว่าหน้าตาสิเป็นตะกินบ่วัสดุเครื่องปรุงของเฮาก็สิประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเฮาก็มีตามีตําเกิดเนาะเฮ็ดปลูกเองเด้อขอบอกย้ําๆเลยว่าเฮ็ดปลูกเองแต่เนื้อสัตว์ต้องซื้อที่เก่าเจ้าเดิมก็คือเตาไฟเฮานี่แหละเนาะหุงวาบวาบวาบอยู่เนี่ยต้มใส่เตาถ่านเฮานี่ล่ะพี่น้องมีเตาแก๊สตัวบ่เคยใส่จักเทื่อจนเก่าแล้วล่ะมานี่มากับปุ้งปุ้งปุ้งต้มแล้วนี่ปรุงเลยตัดผ่ามาอย่างรวดเร็วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือคนๆๆก่อนพี่น้องอันนี้ก็ใส่ต้นหอมบักผักชีฝรั่งน้ำมะนาวใส่มะนาวสดเด้อพี่น้องมันจังสิแซ่บอันนี้เฮาก็สิปรุงน้ำมันสิแดงอ้วยห้วยปิดตาแซ่บเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มากินข้าวแลงนำกันเด้ออันนี้ต้มกินแลงเฮานี่ล่ะปรุงปรุงเนี่ยยังน้อยใส่น้ำปลาได้ยังน้อยเพราะเพิ่มความเข้มข้นมาสันเถาะในหน้าตากับคนคุเร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 นเด้ออันยกให้เบิ่งเนี่ยอุ้ยหน้าตาเป็นตาแซ่บเด้อพี่น้องนี่สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยหน้าตาเป็นตะกินบ่เนี่ยตักสิถ้วยมาเด้อมากินข้าวแลงนำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็สิมีต้มแซ่บแล้วก็มีไก่ย่างอันนี้ไก่ย่างก็ย่างพร้อมกันกับต้มแล้วมากินนี่ล่ะนี่หน้าตาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องติดปากติดตามคลิปนั้นมีเด้อพี่น้องเด้อ